แค่พอจับทางได้เพียงผิวเผินเป็นคนที่ความคิดประมาณ3อย่างผุดขึ้นพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีประโยชน์กับเราจริงๆและไม่ได้มีชื่อชานิสานะคะแซ่ซื้อแล้วก็ชื่อเล่นตังเมค่ะก็จริงๆมาคอร์ส7วันครั้งนี้ครั้งแรกนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาปกติก็คือจะมาแค่ประมาณคอร์ส2วันจะเป็นส่วนมากก็มาได้หลายครั้งแล้วเหมือนกันตั้งแต่ประมาณช่วงปีที่แล้วนะคะแล้วก็สำหรับครั้งนี้ที่มาคอร์ส7วันต้องบอกเลยว่ามันแตกต่างมากๆก็คือปกติเนี่ยเราปฏิบัติใช้เวลาน้อยมันก็เลยทำให้เราแค่พอจับทางได้เพียงผิวเผินพอมาคอร์ส7วันได้ลองปฏิบัติตามรูปแบบที่คอร์สเราจัดเอาไว้นะคะแล้วมันทำให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าอะไรที่เราเคยทำไม่ได้วันนี้มันทำได้สภาวะธรรมบางอย่างที่เกิดขึ้นก็คือมันมีความรู้สึกว่าสมาธิที่เรารู้สึกว่าเราเป็นคนสมาธิสั้นมากๆจากการทำงานของเราจากการใช้ชีวิตประจำวันของเราอะค่ะมันเริ่มก่อเป็นสมาธิที่ยาวนานมากยิ่งขึ้นทำให้เรารู้สึกจิตใจสงบรู้สึกว่าความคิดที่มันฟุ้งซ่านอยู่ตลอดเวลามันชะลอมันช้าลงอะไรบางอย่างที่เรามักจะเผลอทำด้วยความเร็วเรียกว่าความเร็วแสงเลยก็ว่าได้นะคะคือมันเร็วมากไม่ทันเป็นคนที่ความคิดประมาณ3อย่างผุดขึ้นพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมันช้าลงเริ่มมองเห็นว่าหนึ่งสองเริ่มเห็นแล้วว่าอาจมีหนึ่งมีสองบางทีสามอาจจะไปคิดได้สักประมาณ2นาทีถัดไปอ๋อมีอันนี้ด้วยอย่างนี้นะคะก็คือช่วงคอร์ส7วันที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้ปฏิบัติครบเพราะว่ามีงานที่ต้องทำด้วยเหมือนกันเนาะก็เลยอาจจะมาเช้ากว่าเพื่อนนิดนึงแต่พอเริ่มประมาณเมื่อวันก่อนแล้วก็เมื่อวานนี้ค่ะมันเริ่มชัดว่าเรามีสมาธิยาวนานมากขึ้นกิจกรรมที่เราเคยมีคำถามเมื่อตอนประมาณคอร์ส2วันอย่างเงี้ยว่าทำนี้แล้วทำไมนะได้อะไรนะเงี้ยพอมันทำต่อเนื่องอะค่ะมันเลยได้เห็นว่าอ๋อมันมีประโยชน์แบบนี้นี่เองทำต่อเนื่องแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าอ๋อนี่แหละคือคำตอบโดยที่เราไม่ต้องไปถามเพิ่มละนี่แหละค่ะคือสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันมีประโยชน์กับเราจริงๆและไม่ได้มีประโยชน์กับแค่เราคนเดียวเนาะถึงแม้ว่าเราจะรู้อยู่คนเดียวว่ามันรู้สึกยังไงแต่ว่าเรากลับรู้สึกว่าเราอยากที่จะบอกต่อกับคนที่เรารักว่ามันดียังไงแล้วก็มันช่วยให้เรามีความสุขแม้ว่ามันจะเป็นขณะขณะเนี่ยแต่แค่นั้นมันก็ทำให้เราทุกข์น้อยลงได้มากเลยค่ะก็ประมาณนี้ค่ะ